ข้อที่24ท่านี้พาครอบครัวไปพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเครื่องบินกำหนดออกจากสนามบินเวลา 10:30 นาฬิกาท่านี้ต้องการไปถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออก 1/2 ชั่วโมงและใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านถึงสถานี45นาทีครอบครัวนี้ต้องออกจากบ้านเวลาเท่าใดข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาเราก็ต้องดูก่อนว่าเครื่องบินจะออกตอน 10:30 แต่ว่าทานีต้องการถึงก่อน 1/1/2 ชั่วโมง 1/1/2 ชั่วโมงก็คือ 1 ชั่วโมง 30 นาทีเพราะว่า 1 ชั่วโมงจะมี 60 นาทีครึ่งชั่วโมงก็คือ 30 นาทีเราก็จะวาดรูปว่าเครื่องบินออกเครื่องบินออกตอน 10:30 นแต่ว่าเขาต้องการถึงก่อน1ชั่วโมงครึ่งก็คือต้องมาถึงก่อนอันนี้คือถึงสนามบินอันนี้เป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีเราก็จะรู้ว่าเวลาถึงสนามบินก็เป็น 10:30 ลบด้วย1ชั่วโมง30นาทีก็ได้เป็น 9:00 แสดงว่าเขาต้องถึงสนามบินตอน 9:00 นาฬิกาแต่ว่าเขาต้องใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านถึงสนามบินอีก45นาทีก็แปลว่าเขาต้องใช้เวลาก่อนจะถึงสนามบินตรงนี้อยู่45นาทีอันนี้ก็คือเป็นเวลาออกจากบ้านดังนั้นเราก็จะรู้เวลาออกจากบ้านโดยการเอา9นาฬิกาลบเวลาเดินทางคือ 0.45 ชั่วโมงก็คือเป็น45นาทีอันนี้คิดหน่วยเป็นชั่วโมง9โมงลบไป45นาทีก็คือเป็น8โมง15นาทีดังนั้นเขาต้องออกจากบ้านเวลา 8:15 นาฬิกาสรุปข้อนี้ก็คือเราต้องดูก่อนว่าเขาสนามบินออกกี่โมงและเขาต้องการถึงก่อนเท่าไหร่ให้เรานำเวลาไปลบออกแล้วก็จะได้เวลาที่เขาถึงสนามบินแล้วเราต้องลบออกอีกทีนึงด้วยระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงสนามบินแล้วก็ต้องอย่าลืมว่า 9:00 นาฬิกาเมื่อลบด้วย 0.45 นาทีเราจะต้องคิดว่า1ชั่วโมงมี60นาทีดังนั้นเราก็เปลี่ยนอันนี้เป็น60แล้วข้างหน้าให้เหลือเป็น8 8ชั่วโมงกับอีก60นาทีก็คือเป็น9ชั่วโมงแล้วค่อยมาลบกัน8ลบ0เหลือ1โอ้ยขอโทษค่ะ8ลบ0เหลือ8และ60ลบ45ก็คือ15นาทีดังนั้นเขาต้องออกจากบ้านตอน8นาฬิกา15นาที